สวัสดีค่ะจอยจีเลเวอรี่นะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจอยจะพาทุกคนไปเดินเล่นในเมืองลอนดอนนะคะก็เดี๋ยวไปช้อปปิ้งกันจอยเนาะวันนี้เต็มที่มากเลยบอกเลยความอยากได้เพราะว่าชื่อจอยแต่ไม่ถูกจริตเท่าไหร่มันความหวานไปหน่อยอ่ะจะเห็นว่าที่นี่พอเริ่มสายตอนแรกจะมาตอนเช้าใช่ไหมพอเริ่มสายเนี่ยคนจะเริ่มเยอะแล้วเนี่ยแล้วก็จะมีพวกการแสดงริมถนนอะไรเงี้ยน่ารักน่าเลยแบบเดินเพลินอยู่ได้ทั้งวันนะเราดูดิยังดูร้านพอลสมิธเนี่ยร้านพอลสมิธก็สวยมากแต่ว่าไปซื้อมาแล้วที่เอาท์เล็ตนะคะก็เลยคิดว่าคงไม่ได้เข้าไปแล้วตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะนั่งรถไปที่ Oxford Street นะคะตรงนั้นก็จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่แบบว่าอลังการมากอีกที่หนึ่งเราก็จะไปตรงนั้นกันดูเดี๋ยวจะมีอะไรช็อปนี่ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะไปเดินในท็อปช็อปดีกว่าน่าจะมีอะไรที่เราซื้อได้บ้างจะบอกว่าที่ไทยซื้อที่สยาม200บาทอ่ะบายบายท็อปช็อปสาขาออฟฟอร์สตรีทนะคะโคตรใหญ่กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราจะกลับมาเปิดให้ดูกันว่าจอยไปช็อปอะไรมาได้บ้างเอาที่แรกก่อนละกันก็คือนี่จะแวะไปเข้าบูธมาค่ะอย่างในบูธที่เนี่ยมันจะมีความดีงามมากก็ตรงที่มันจะชอบมีโปรแบบซื้อ3จ่าย2อะไรเงี้ยก็คือเหมือนซื้อ2แถม1แหละแต่ว่าเขาจะแถมราคาที่ถูกที่สุดมาอย่างแรกนะคะซื้อเป็นสำลีมาค่ะอันนี้คือสำลีของบูธที่จอยแบบซื้อมาปีที่แล้วแล้วรู้สึกว่าชอบมากเลยมันจะเป็นแบบสำลีกลมๆอย่างนี้นะคะแกะมาใช้แล้วด้วยนิดนึงเอามาให้ดูเนี่ยมันจะแผ่นแบบบางๆอะไรเงี้ยเราใช้เช็ดดีมากนี่ไปเจอสิ่งนี้มาอันนี้ก็คือ Garnier นะคะ Skin Active ปกติเราจะเคยเห็นสีเหลืองใช่ไหมสีเหลืองที่มันเป็นแยกชั้นกันอะของไทยแต่วันนี้เป็นสีม่วงแล้วก็มันเป็นสำหรับ Eye Remover ก็เลยแบบลองซื้อมาลองแล้วก็ชอบนะใช้แล้วก็ชอบเลยอันเนี้ยจำได้ว่าซื้อคู่กับสิ่งเนี้ยแล้วมันคือมีความดีงามมากอันนี้คือแผ่นเช็ดหน้าเป็นที่เช็ดเครื่องสำอางของ Simple นะคะเอามาเหยาะอันเนี้ยใส่แผ่นเนี้ยแล้วเช็ดสะอาดแบบกริบมากรู้สึกแบบเป็นแพ็คคู่ที่ดีงามมากอันนี้หาซื้อได้ที่ Boots นะคะอันนี้ก็คือหวี Tangle Teaser นะคะที่สำหรับใช้หวีผมที่จอยแบบรักมากเคยรีวิวไปเยอะมากแต่เนี้ยมาเจอแล้วมันเป็นสีชมพูเงี้ยถามว่าที่บ้านมีเยอะมั้ยเยอะแต่ว่าก็ซื้อไว้ตุนแบบชอบมากจริงชอบหวีอันนี้ที่สุดในชีวิตแล้วคือเวลาหวีผมแล้วมันจะแบบไม่ดึงล้างผมแล้วก็มันจะทำให้ผมไม่พันกันแล้วก็เรียบขึ้นนะ wow. มีเพื่อนหัวฟูลองหวีไปแล้วก็บอกเฮ้ยจอยนี่มัน Amazing มากเลยใช้นี่แล้วมันแบบดีอะแล้วมันเป็นของที่อังกฤษเนี่ยแหละเราซื้อที่นี่ก็คือน่าจะถูกสุดอันนี้ซื้อมาประมาณ600บาทได้นะเห็นไหมนี่ก็คือพกมาอันนี้สีเงินนะนี่จำไม่ได้ว่าซื้อที่ไหนก็น่าจะซื้อที่อังกฤษเนี่ยเหมือนกันเนี่ย VVV แล้วก็เก็บมาดูที่
ช็อปช็อปบ้างจะบอกว่า2ปีที่แล้วที่จอยมาจะมาช่วงเดือนพฤศจิกาแล้วมันมีแบบของลดราคาเยอะกว่านี้คือมีพวกแบบของ 70% น่ะเสียดายอ่ะครั้งนี้ไปแล้วไม่ค่อยเจออะไรเท่าไหร่แต่คือจะถามว่ามีลดราคาบ้างไหมก็มีบ้างมีโซนที่มันลดราคาบ้างแต่แบบมันไม่เยอะเท่าที่ครั้งที่จอยมาตอนนั้นได้รองเท้าประมาณ3คู่4คู่เลยมั้งแล้วคู่ละแบบ10ปอนด์20ปอนด์อะไรเงี้ยมันถูกมากไอ้กางเกงยีนมาตัวนึงน่ารักมากเลยอ่ะนี่กางเกงยีนแบบขาหมายาวๆอย่างเงี้ยนะ30ปอนด์ประมาณ 1,200-1,300-1,400 อะไรอยู่ประมาณเนี้ยแต่ว่ามันแบบอลังการงานสร้างนี่ว่าถ้าเข้าไทยไปน่าจะแบบมี 2,000 อัพอ่ะเนี่ยดูดิแล้วตรงนี้เป็นลายปากนะจ๊ะอันนี้กระโปรงเจอแล้วแบบว่าเห็นแล้วแบบราคาเต็มอ่ะแต่ก็ซื้อเนี่ยมันจะเป็นเหมือนผ้าแบบผ้าชาแนลอ่ะผ้าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผ้าแบบทวีตอ่ะเนี่ยมันจะเป็นผ้าอย่างเงี้ยดูแบบสวยๆหรูๆอย่างเงี้ย34ปอนด์ก็ราคาพอๆกับกางเกงที่ลดเมื่อกี้เลยแล้วมันดูแล้วแบบน่ารักดีใส่กับเสื้อตัวนี้ก็สวยดีนะคะเป็นเสื้อเชิ้ตเหลือตัวละ7ปอนด์ฮัลโหลเสื้อเชิ้ตอย่างเงี้ยเหลือตัวละ7ปอนด์แบบประมาณ 2-300 บาทอ่ะถูกไปไหมเนี่ยอันนี้เสื้อสูทตัวหนึ่งที่อยู่ๆก็หยิบมาแล้วป้าๆก็บอกว่าเออซื้อไปเถอะก็ได้เป็น1ตัวอันนี้40ปอนด์นะคะก็ประมาณ 1,600 อะไรเงี้ย reasonable แต่ว่าดูดีมีปกมีอะไรเงี้ยแล้วความพีคตัวสุดท้ายคือพีคสุดเจอสูทอีกตัวหนึ่งราคาแบบ10ปอนด์ฮัลโหล10ปอนด์เท่านั้นเองอ่ะเนี่ยแล้วมันก็ดูดีด้วยแล้วใส่ดิตอนแบบ10ปอนด์น่ะบ้าไปแล้วตัวเนี้ย430บาทอะไรเงี้ยบ้าแล้วอีกอย่างนึงนะคะจอยอยากจะมาเฮอสักนี้มากเลยอันนี้ก็คือหูฟังที่จอยพกมาจากที่ไทยนะคะอันนี้คือหูฟังของเซนไฮเซอร์นะคะเป็นแบรนด์หูฟังที่มีคุณภาพดีมาก wow. แล้วก็รุ่นเนี้ยเป็นรุ่นพิเศษสุดๆเลยเพราะว่าเขาทำมาเพื่อเป็นแบบลิมิเต็ดอีดิชั่นให้กับ Pink Floyd นะคะมันจะมีเอ็กซิบิชั่นของ Pink Floyd นะแล้วตัวเนี้ยทำมาเพื่อแบบเหมือนเพื่องานนั้นเลยอะนิทรรศการ The Immortal Remains นะคะแล้วก็นิทรรศการเนี้ยจัดอยู่ที่ London's Victoria and Museum นะคะก็รุ่นเนี้ยความพิเศษก็คือมันจะเป็นแบบบลูทูธนะคะจอยลองฟังดูแล้วนะมันแบบมีความใสกิ๊กมากเลยแล้วก็แบบเพราะเสียงเพราะมากโดยที่เราไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยสายมันจะแบบไปพันนู่นพันนี่อะไรเงี้ยตัวเนี้ยมันจะมีระบบที่ตัดเสียงรอบข้างได้ดีมากถ้าเกิดว่าเราใส่ไปอ่ะมันก็แบบเงียบในระดับนึงนะใช่ป่ะแล้วพอลองกดเปิดเครื่องดูอ่ะคือมันจะตัดเสียงแบบวืบเลยเสียงข้างนอกแบบหายเลยคือแบบงงมากตอนแรกใส่ไปแล้วแบบเฮ้ยได้ขนาดนี้เลยหรอแล้วก็ตัวนี้มันสามารถใช้รับสายโทรศัพท์ได้เลยแบบถ้ามีโทรศัพท์โทรเข้ามาใช่ไหมเราก็กดรับสายได้หรือแบบใช้โทรศัพท์อะไรได้เลยและจะบอกว่าแพคเกจจิ้งอ่ะมันสวยมากทุกคนดูดิมันสวยมากเป็นแบบเขาเรียกว่าลายสายเนี่ยตัวได้ที่เขาเดินตรงเนี้ยมันเป็นสีแบบสีใสลุ้งด้วยนะจ๊ะสวยมากเลยบอกเลยว่าแบบดีไซน์แบบดีมากแล้วมันก็เบานะเราจอยลองใส่ดูอ่ะมันไม่กดหูไม่หนักหัวอะไรเงี้ยข้อดีของหูฟังที่มันใหญ่เนี่ยมันจะครอบหูได้พอดีแล้วมันก็จะไม่ปวดหูไม่หนักหูนะคะคลิปเนี้ยที่จอยมาแล้วจอยขึ้นเครื่องบินเนี่ยจอยใส่เนี่ยแล้วนอนคือแบบเหมือนไปอยู่อีกโลกนึงแบบตัดขาดจากโลกภายนอกเวอร์เขาบอกว่าตัวเนี่ยพวกเนี้ยทำมาจากสแตนเลสสตีลนะคะทำให้มันมีความแข็งแรงทนทานตัวชาร์จก็คือเหมือนตัวที่มันแบบไวชาร์จแบตนู่นนี่ทั่วไปอ่ะง่ายๆเลยแล้วก็ปุ่มอ่ะมันน้อยมากเลยมีปุ่มแค่ว่าเปิดปิดเครื่องใช่ไหมกดค้างก็คือการแพร์มือถือเข้ากับหูฟังพอกดเปิดปิดเครื่องเสร็จแล้วก็มีปุ่มเพิ่มลดเสียงตรงนี้เลยก็คือเราไม่ต้องแบบกดอะไรกับมือถือเลยก็ได้เราสามารถสั่งการได้จากเจ้าตัวนี้เลยนะคะจะใส่รายละเอียดแล้วก็เป็นดีรีวิวเนี่ยลงในลิงก์ข้างล่างใน description box ของ YouTube อันนี้ให้ดูกันนะคะการเที่ยวครั้งนี้ก็เลยแบบแฮปปี้มากจอยแบบโอเคมากเลยที่พกสิ่งนี้ตามมาด้วยก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับการมาเดินเที่ยวช็อปพาไปวันนี้เดี๋ยวต่อไปจะทำคลิปวิดีโออะไรอีกก็อย่าลืมติดตามกันนะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องจอยด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายไปช้อปปิ้งต่อกันดีกว่า